ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกม The Lost Memory Hymn of the Valkyrie เกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมมือถือแนว Cinematic New Toy RPG จาก IP Ragnarok นะครับผมที่ยังคงโมเดลแบบคลาสสิกนะตามฉบับดั้งเดิมเลยนะครับก็สับเกมแนว Cinematic เนี่ยก็คือผู้เล่นนะครับผมจะได้สัมผัสเนื้อเรื่องภายในเกมแบบจัดเต็มให้ความรู้สึกเหมือนคุณเนี่ยกำลังรับชมมูฟวี่หรือว่าภาพยนตร์แอนิเมชันก็ถ้าให้ผมพูดถึงจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่องของเกมนี้เนี่ยก็จะเริ่มต้นจากจอมเวทที่ชื่อว่าลีน่านะครับแห่งเมืองกิฟฟินผู้มีความฝันนะครับผมที่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะกลายเป็นจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ได้รับภารกิจให้มาทำการตรวจสอบอุกกาบาตแต่ว่าพอจอมเวทที่ชื่อลีน่าเนี่ยไปถึงจุดที่ใกล้กับอุกกาบาตตรงเนี่ยก็ได้พบกับชายคนหนึ่งแทนนะครับซึ่งชายคนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครนะครับมาอยู่ที่นี่ได้ไงนะแต่ว่าเมื่อทั้งสองคนเนี่ยได้คุยกันไปสักพักนะครับผมก็กลับกลายเป็นว่ามีมอนสเตอร์ได้เข้ามาโจมตีซึ่งมอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยก็ได้ทำการโจมตีชายที่ลีน่าเพิ่งได้เจอมานะครับผมซึ่งลีน่าเนี่ยก็คิดว่าชายคนนั้นนะครับผมน่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสนะแต่กลับกลายเป็นว่าชายคนนั้นเนี่ยแทบจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับเหมือนว่าแค่จะหมดสติไปเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นทั้งสองคนเนี่ยก็จึงได้ร่วมมือกันนะครับผมจากการมอนสเตอร์พวกนั้นที่เข้ามาโจมตีและหลังจากจัดการมอนสเตอร์เสร็จเนี่ยลีน่าก็เลยตั้งชื่อชายคนนั้นมีชื่อว่าเพอร์นะครับพอตั้งชื่อเสร็จเนี่ยทั้งสองคนก็ได้พากันกลับไปที่เมืองแห่งเวทมนต์กิฟฟินเนื้อเรื่องก็จะเริ่มต่อจากนั้นนะครับส่วนถ้าใครอยากติดตามเนื้อเรื่องของเกมแบบเป็นฉบับการ์ตูนสั้นเนี่ยสามารถไปติดตามได้ที่เพจ The Lost Memory ได้เลยนะครับผมการ์ตูนเนี่ยก็จะอ้างอิงจากเนื้อเรื่องภายในเกมนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในตัวเกมเนี่ยผมก็อยากจะบอกอีกก่อนนะครับผมว่าตัวเกมที่ผมได้เล่นอยู่เนี่ยมันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ทดสอบนะผลการจะมีบางอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ถ้าตัวเกมเนี่ยเปิดจริงเมื่อไหร่เราจะได้เล่นเกมนี้แบบสนุกครบรูปแบบอย่างแน่นอนนะครับก็เราเข้าไปในเกมพร้อมกันเลยละกันตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในเกมแล้วนะครับก็ภายในเกมเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมมีตัวละครอยู่3ตัวละครแต่ว่าภายในตัวเกมเนี่ยเราจะสามารถจัดทีมได้สูงสุดที่4ตัวละครนะก็ถ้าเราจัดทีมครบ4ตัวละครเนี่ยเราก็จะสามารถวางแผนวางกลยุทธ์ต่างๆในการนำทีมของเราเนี่ยไปลงดันเจียนเพื่อเคลียร์ดันเจียนนานๆได้แต่ว่าผมเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่นานตัวละครก็เลยปลดล็อกมาเพียงแค่3ตัวละครเท่านั้นและท่านผู้ชมบางคนเนี่ยอาจจะสังเกตเห็นแล้วนะครับผมว่ารายละเอียดต่างๆของตัวเกมเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเกม Ragnarok Online ซะเหลือเกินนะเพราะเกมนี้นะครับผมรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะอ้างอิงมาจากเกม Ragnarok Online นะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปดูระบบการต่อสู้ของเกมนี้กันนะครับซึ่งระบบการต่อสู้ของเกมนี้เนี่ยก็จะมีการใช้ระบบการนะครับผมแบบเก่ากับแบบใหม่มาผสมกันนะก็เลยทำให้การต่อสู้เนี่ยมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นก็พูดไปท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราไปทำการต่อสู้จริงๆกันเลยแล้วกันเดี๋ยวผมขอเดินทางไปหามอนสเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็มาดูการต่อสู้กับมอนสเตอร์กันนะครับก็สับการต่อสู้กับมอนสเตอร์ในเกมนี้เนี่ยก็จะมีการ์ดให้2แบบนะการ์ดแบบแรกนะครับผมจะเป็นการ์ดสีเขียวจะสามารถใช้ใส่กับทีมตัวเองได้ส่วนการ์ดสีแดงเนี่ยก็จะเป็นการ์ดที่ใช้สับการโจมตีซึ่งเราจะสามารถลากมาใส่ทีมเราแบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ต้องการที่จะมาทำการลากการ์ดเองเนี่ยก็สามารถปล่อยแบบออโต้ตรงนี้ก็ได้นะครับตัวเกมเนี่ยจะทำการใช้สกิลการ์ดให้โดยอัตโนมัติอันนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับระบบการต่อสู้ด้วยการ์ดเนี่ยเราก็จะสามารถทำการจัดเด็กเองได้ด้วยนะครับโดยเราเข้าไปที่ My Menu ตรงนี้แล้วก็เข้ามาที่คำว่าการ์ดตอนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าผมมีการ์ดมอนสเตอร์การ์ดนะครับผมแค่เด็กเดียวนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมมีการ์ดเยอะกว่านี้แล้วผมต้องการนำการ์ดใบใหม่ที่ผมได้มาแทนการ์ดใบเก่าเนี่ยผมก็ต้องทำการนำการ์ดใบเก่าออกจากเด็กที่ผมมีอยู่นะครับโดยการกดไปที่การ์ดที่ผมไม่ต้องการนะครับผมแล้วก็กดลูกศรไปทางขวานะการ์ดที่ผมไม่ต้องการเนี่ยมันก็จะออกมาจากเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้พอผมมีการ์ดใบใหม่ที่ต้องการนำมาใส่แทนเนี่ยก็คลิกไปที่การ์ดที่ผมต้องการนำมาใส่แทนแล้วก็กดลูกศรทางซ้ายมันก็จะไปอยู่ในเด็กของเราเป็นที่เรียบร้อยนะในส่วนของการ์ดเนี่ยก็จะมีการ์ดแบบแอคทีฟนะครับผมกับการ์ดที่เป็นพาสซีฟนะครับก็สับการ์ดที่เป็นพาสซีฟเนี่ยมันจะแยกออกมานะซึ่งตอนนี้ผมก็มีอันเดียวนะครับก็จะขอใส่มาเลยแล้วกันสำหรับระบบการ์ดก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเข้าใจไม่ยากสำหรับใครที่เข้ามาเล่นเกมนี้ต่อไปมาดูในระบบอุปกรณ์กันมากดีกว่านะครับสำหรับอุปกรณ์ของเกมนี้เนี่ยเราจะสามารถทำการตีบวกได้ด้วยนะครับโดยเข้าไปที่เมืองนะแล้วก็ไปหาช่างตีดาบนะครับเขาจะสามารถคราฟของให้เราได้นะครับผมแล้วก็ตีบวกอุปกรณ์ให้เราได้ด้วยนะครับมาในส่วนของฮีโร่นะครับก็สำหรับในส่วนของฮีโร่เนี่ยเราจะสามารถทำการปลดล็อกสกิลให้ฮีโร่ของเราได้นะครับเงื่อนไขเนี่ยก็จะมีการอัพแรงค์นะครับผมไม่ขึ้นแรงค์2หรือแรงค์3นะครับในการปลดล็อก2สกิลนี้ส่วนไอ้สกิลนี้นะครับเราจะเป็นที่ต้องติดตั้งโซเวปอนนะครับผมเราถึงจะสามารถปลดล็อกสกิลอันนี้ได้สำหรับใครต้องการที่จะทำการตีโบวุฒนะครับก็ให้เรามาหาแบ็กสมิธนะครับก็แบ็กสมิธเนี่ยจะอยู่ในเมืองกิฟฟอนนะให้เราวาร์ปมาที่เมืองกิฟฟอนได้เลยนะครับแล้วพอเรากดเข้าไปคุยกับแบ็กสมิธเนี่ยเขาก็จะมีทั้งซื้อนะครับผมคราฟตีโบหรือว่าเสริมพลังให้อาวุธของเรานะครับก็ถ้าเราต้องการตีโบเนี่ยก็ให้กดเข้าไปที่คำว่าตีโบแล้วก็เลือกอาวุธที่เราต้องการจะตีโบนะครับผมแล้วก็กดตีโบไปได้เลยนะมันก็จะมีการใช้ของนะครับผมกับใช้เงินในการตีโบไอเทมก็ถ้าเราทำการตีบ่อยไอเทมเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มพลังในการโจมตีของไอเทมได้พอสมควรเลยนะ
เดี๋ยวต่อไปผมจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการหาการ์ดใหม่ๆการหาตัวละครใหม่ๆหาโซเวปอนแล้วก็โซสโตนกันนะครับผมว่าภายในเกมนี้เราจะไปหาได้จากตรงไหนเริ่มแรกนะครับให้เรากดมาที่รูปนี้นะครับผมกดเข้าไปก่อนเลยนะพอเรากดเข้ามาเราก็จะเจอกับหน้าตาแมวเหมียวสุดน่ารักนะครับมันก็จะมีเมนูต่างๆให้เราเลือกใช้ทั้งการวาร์ปกับหมู่บ้านการไปการ์ดช็อปตรงนี้ก็จะเป็นการไปหาการ์ดนะส่วนการหาตัวละครหรือหาโซเวปอนเนี่ยให้เรากดไปที่โดคิบิช็อปนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะพาไปดูการหาการ์ดกันก่อนเลยกันก็กดเข้าไปที่คำว่าการ์ดช็อปนะครับแล้วกดยืนยันไปเลยนะพอกดมาที่การ์ดช็อปแล้วนะครับผมเราก็จะเจอคนที่เราจะสามารถทำการสุ่มการ์ดได้ที่ตรงนี้นะครับก็ให้เราทำการกดสุ่มการ์ดไปเลยนะครับก็สับการสุ่มการ์ดเนี่ยจะใช้ทั้งหมด500นะครับผมเจมสโตนนะในการสุ่ม10ครั้งแต่ว่าผมเนี่ยมีตั๋วในการสุ่มการ์ดนะครับอยู่4ใบนะครับผมก็เลยจะขอใช้ตั๋วในการสุ่มแทนใช้เจมสโตนแล้วกันผมจะสุ่ม4ครั้งนะครับมาดูกันว่าผมจะได้การ์ดอะไรบ้างกดไปเลยนะครับผม1ครั้งแรกยืนยันไปครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาการสุ่มการ์ดนะครับถ้างั้นจะเริ่มอัญเชิญแล้วนะกดต่อไปครับจริงๆเราจะข้ามก็ได้นะแต่ว่าผมอยากดูแอนิเมชันตอนเราทำการสุ่มหาการ์ดใบใหม่ๆนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็น่าจะอยากดูเหมือนกันนะทำได้ค่อนข้างอลังการดีนะครับผมมีคนมายืนรอบๆนะครับมาดูกันว่าการ์ดที่ผมจะได้เนี่ยจะเป็นการ์ดอะไรลุ้นกันครับผมเราก็มาเปิดกันนะครับผมว่าผมจะได้เป็นการ์ดที่ใช้โจมตีหรือว่าการ์ดในการใช้ทีมเดียวกันได้เป็นการ์ดในการโจมตีนะครับเป็นการ์ดใบใหม่ใช้3พลังงานในการเรียกออกมาการ์ดนี้นะครับมันมีความสามารถในการลดการฟื้นฟูของศัตรูนะครับผมในบริเวณนะ 40% เป็นระยะเวลา5วินาทีก็เดี๋ยวผมจะขอทำการสุ่มต่ออีก3ใบแล้วกันนะครับว่าผมจะได้การ์ดอะไรดีๆกลับมาอีกนะครับก็ต่อครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะทำการข้ามไปเลยแล้วกันเพราะเราได้เห็นแอนิเมชันตอนสุ่มการ์ดไปแล้วนะกดข้ามไปครับรอบนี้ก็ได้มาเป็นการ์ดในการโจมตีอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของการ์ดใบนี้กันการ์ดใบนี้นะครับจะทำให้ศัตรูที่อยู่ในอาณาเขตเนี่ยติดสถานะสลีปนะครับหรือว่าหลับนะครับเป็นระยะเวลา 2.5 วินาทีการ์ดใบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะแต่ว่าการใช้พลังงานในการเรียกการ์ดใบนี้จะใช้อยู่ที่4พลังงานแล้วมาสุ่มต่อกันอีก2ใบนะมาดูกันว่าใบนี้ผมจะได้เป็นการ์ดสายโจมตีหรือว่าการ์ดในการซัพพอร์ตทีมเองนะครับรอบนี้เหมือนกับว่าผมจะได้เป็นการ์ดพาสซีฟนะครับผมปริมาณความเสียหายคริตนะครับผมจะเพิ่มขึ้นเป็น 6.5% รอบสุดท้ายเนี่ยผมได้การ์ดที่มีชื่อว่าออกซอมบี้นะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของการ์ดใบนี้กันการ์ดใบนี้นะครับจะทำให้ค่าเดฟของสโตนในเขตเนี่ยลดลง 42% เป็นระยะเวลา3วินาทีเดี๋ยวต่อไปเราไปทำการสุ่มหาโซสโตนนะครับโซเวปอนหรือว่าฮีโร่กันนะก็วิธีการสุ่มหาเนี่ยก็จะเข้าแบบเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าให้เราไปเลือกเมนูตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะการที่เราจะสุ่มหาตัวละครก็ให้เรากดเข้าไปที่ตัวละครหมีขาวตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะพอกดเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าผมจะสามารถสุ่มได้แค่เฉพาะกิฟฟินนะครับก็ถ้าส่วนอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะต้องเล่นไปให้ได้ไกลกว่านี้นะครับผมจึงจะสามารถไปสุ่มในส่วนอื่นๆได้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในสุ่มเฉพาะกิฟฟินเนี่ยผมจะได้อะไรกลับมาบ้างกับ500เจมสโตนที่ผมมีอยู่ก็ที่ผมหวังเนี่ยผมจะหวังเป็นฮีโร่นะครับถ้าไม่ได้ฮีโร่เนี่ยก็ขอเป็นโซเวปอนแล้วกันก็ทำการกดสุ่มไปก่อนนะครับผม75เจมสโตนแรกเหมือนเดิมนะครับฉากสุ่มในรอบแรกเนี่ยผมจะไม่ทำการข้ามแล้วกันได้ท่านผู้ชมดูว่ามันอลังการเหมือนตอนสุ่มการ์ดหรือเปล่ามาดูเอฟเฟกต์ตอนสุ่มกันครับจะมีตัวละครมาเต้นๆนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูว่าในรอบแรกเนี่ยเราจะได้เป็นอะไรกลับมาเต้นเสร็จแล้วนะครับมาดูกันว่าจะได้เป็นอะไรนะครับจริงๆผมอยากได้เป็นฮีโร่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเหมือนว่าจะได้มาเป็นโซนะครับผมของฮีโร่นะเป็นโซสโตนก็เดี๋ยวเราจะทำการสุ่มต่ออีกครั้งหนึ่งครับรอบนี้ผมจะทำการข้ามฉากสุ่มแล้วนะครับเพราะเราได้เห็นกันไปแล้วนะมาดูกันในรอบที่2นะครับว่าผมจะได้เป็นฮีโร่หรือว่าจะได้เป็นโซสโตนรอบที่2ก็ยังคงได้เป็นโซสโตนเหมือนเดิมนะมาดูรอบที่3กันดูกันว่ารอบที่3ผมจะได้เป็นอะไรนะครับบนบ้านรอบนี้นะครับผมจะได้เป็นโซเวปอนนะครับชื่อว่านากิเลิฟซองนะครับก็ถ้าสวมใส่เนี่ยก็จะได้แมงเอสพีโบย 2.6% รอบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะก็เดี๋ยวเรามาทำการสุ่มต่อเลยแล้วกันนะครับผมจะสุ่มจนเจมสโตนผมหมดเลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรดีๆนอกเหนือจากนี้ไหมรอบนี้ได้มาเป็นโซนะครับผมโซสโตนนะก็ต่ออีกหนึ่งครั้งครับรอบนี้ก็ได้มาเป็นโซสโตนอีกแล้วนะครับรอบนี้ก็ยังคงเป็นโซสโตนเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันในรอบสุดท้ายว่าผมจะได้ฮีโร่มาบ้างสักตัวหรือเปล่าก็กดสุ่มไปครับรอบสุดท้ายผมก็ได้มาเป็นโซสโตนเหมือนเดิมนะครับก็เป็นว่าสับเกม The Lost Memory ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันสับท่านผู้ชมคนไหนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วอยากเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลงทะเบียนล่วงหน้าเอาไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปลงทะเบียนล่วงหน้าไว้เนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลต่างๆมากมายลิงก์ลงทะเบียนเนี่ยก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับเอาว่าคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ